ันนี้นะคะตอนเช้าขึ้นดอยสุเทพหลังจากไม่ได้ไปถ่ายงานเพราะฝนตกแล้วขึ้นไปบนดอยเจอฝนอีกก็เลยวนลงมานั่งคาเฟ่ยัน 11:30 น.เห็นว่าฝนหยุดแล้วก็เลยปั่นไปต่อไปวนน้ำบ่อหลวงสรุปขากลับไม่รอดตกอีกแก้ววันนี้ต้องล้างรถแล้วล่ะค่ะบิ๊กเฟ่ต้องดูเอาเถอะจากอาบน้ำนะคะที่ไปเปียกมาวันนี้ทั้งวันนะคะสภาพรถก็คืออาบน้ำเสร็จต้องมาล้างกันเลยนะคะไม่ไหวแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายงานด้วยค่ะต้องใช้จักรยานไปถ่ายงานนะคะวันนี้มาทำความสะอาดกันค่ะอย่างแรกก่อนเลยนะคะรองเท้าเปียกค่ะมาใช้โฟมเช็ดกันดีกว่าตัวนี้นะคะ Easy Shoe ค่ะเป็นสเปรย์ขัดรองเท้าค่ะตัวนี้ราคาขวดละ195 บาทนะคะความง่ายของมันคือเวลารองเท้าเราเนี่ยมันเลอะด้านนอกใช่ไหมคะเราสามารถมันจะหมดเราสามารถบีบโฟมแบบนี้นะคะลงบนรองเท้าแล้วขัดลงไปได้เลยไม่ว่าจะคราบน้ำมันคราบอะไรที่กระเด็นมาจากพื้นที่เราไปปั่นผ่านนะคะมันเช็ดออกเกลี้ยงเลยค่ะทำให้รองเท้าเราขาวสะอาดเหมือนใหม่แบบไม่ต้องใช้น้ำสับหยดนะคะใช้ผ้าเช็ดหรือใช้แป้งขนอ่อนๆขัดได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งรองเท้าผ้าใบรองเท้าปั่นรองเท้าหนังใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือเวลาเราล้างรองเท้าเนี่ยด้วย Big Easy Shoe ตัวนี้นะคะมันไม่ต้องรอแห้งค่ะคือเช็ดเสร็จแล้วไปวิ่งต่อไปปั่นต่อได้เลยนะคะได้หมกหมกแบบ1นาทีเสร็จแล้วอะค่ะ2ข้างสะอาดแจ๋วเนี่ยค่ะง่ายเวอร์แล้วเขาก็มีสเปรย์ดับกลิ่นรองเท้าด้วยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ Easy Shoe Refreshing อันนี้จำราคาไม่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ฉีดเข้าไปด้านในรองเท้านะคะลดพวกเชื้อโรคแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นเหม็นนะคะฉีดไว้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเอาผ้าเช็ดออกเสร็จแล้วค่ะรองเท้าเร็วมากๆเลย1นาทีเสร็จเรียบร้อยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดจักรยานกันนี่นะคะทุกคนสภาพค่ะสภาพรถนี่คือเฟืองนะคะก่อนที่เราจะล้างไม่ไหวเลอะเวอร์ขั้นตอนแรกนะคะมินจะล้างเบรกก่อนค่ะมินใช้รถจักรยานดิสเบรกนะคะมินก็มีตัวนี้เลยค่ะสเปรย์ล้างเบรกนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ฉีดพ่นลงบนไอตัวจับดิสเราได้เลยนะคะมันจะไปขจัดไอคราบขม่าวของเบรกที่มันหลุดมาอาจจะทำให้แบบมันเบรกไม่ดีนะคะแล้วก็ล้างมันออกค่ะต้องไปด้านนู้นง่ายไปไหมเสร็จแล้วค่ะเร็วมากคือตัวนี้เราจะปล่อยให้มันแห้งเองหรือใช้ผ้าเช็ดออกก็ได้นะคะคือวันนี้ปั่นตากฝนนะคะสมองอาจจะเบลอๆนิดนึงนะคะเพราะออกไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้กลับบ้านก็คือบ่ายสองค่ะเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะระหว่างที่ทำไม่จะบอกว่าไอตัวนี้นะคะมันสำหรับล้างขจัดคราบน้ำมันจากจาระบีจากโซ่นะคะชุดเฟืองตีนผีและสับดาเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ำสับหยดนะคะในการล้างโซ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะคะนี่เลยนะคะจากโซ่ที่ดำๆแบบนี้นะคะเราจะใช้นี่เลยตัวสเปรย์พ่นลงไปมินทำให้ดูเบื้องต้นก่อนนะคะแค่พ่นยังไม่ทันขัดเลยขาวขึ้นแบบชัดเจนมากดูสิคะขาวขึ้นเลยทันตาเห็นค่ะก็เราสามารถไล่ไปรอบๆแบบนี้ได้เลยนะคะจะใช้ผ้าเช็ดหรือใช้แปรงขัดก็ได้นะคะเนี่ยมันสะอาดขึ้นเลยแบบว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยอะค่ะทุกคนมันจะง่ายไปไหนไม่ต้องใช้น้ำสักหยดเลยค่ะดูแค่นี้มันวิ่งเลยก็ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้เอง
ทำได้เองที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำซักหยดไม่ว่าจะอยู่ที่คอนโดที่บ้านนะคะพื้นที่เล็กแคบแค่ไหนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องใช้น้ำใช้อะไรเลยมันง่ายผู้หญิงทำเองได้เลยนะคะตัวนี้ก็ถูกและดีแถมกลิ่นมันนะคะเป็นกลิ่นส้มอ่อนๆไม่เหม็นน้ำมันด้วยค่ะเลิศมากจากนั้นใช้ผ้าเช็ดกันสักหน่อยนะคะแล้วโซ่เราก็จะสะอาดวิ่งเลยล้างโซ่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมหยอดน้ำมันโซ่ด้วยค่ะอันนี้เป็นสเปรย์หยอดน้ำมันโซ่นะคะเดี๋ยวเรามาพ่นกันมันจะได้รื่นปื้ดนะคะก็ตอนนี้ก็ใช้ง่ายกลิ่นส้มเหมือนกันนะคะไม่เหม็นไม่ต้องมาคอยหยอดทีละนิดนะคะพ่นไปเลยค่ะคือแบบง่ายมากนี่นะคะคราบที่เกาะอยู่ที่เฟรมนะคะเดี๋ยวเรามาล้างกันเฟรมเลอะขนาดนี้ค่ะเรามาล้างเฟรมกันค่ะเฟรมและล้อนะคะใช้ขวดนี้ขวดเดียวเลยค่ะสเปรย์โฟมล้างจักรยานนะคะไม่ต้องใช้น้ำเหมือนกันค่ะพ่นลงบนเฟรมและเช็ดออกได้เลยพ่นให้ทั่วเลยนะคะก็เช็ดแค่เช็ดนะคะเช็ดให้มันสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มสีความเงางามให้กับเฟรมของเราดีกว่าค่ะตัวนี้ค่ะสีเฟรมมินนะคะเป็นเฟรมสีด้านค่ะก็จะใช้สเปรย์เคลือบด้านนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับมอไซค์แล้วก็จักรยานได้เลยนะคะมาพ่นกันเลยมันดูแบบเงาขึ้นเลยอะค่ะสเปรย์ตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้แบบสีของเราดูเงางามเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วก็ทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยมันเกาะเฟรมเราได้ยากขึ้นนะคะก็ทำให้แบบว่ามันดูสวยงามมาทุกคนเหมือนรถใหม่อะไรอย่างนี้ก็ทุกตัวของ Big Spray นะคะสามารถสั่งซื้อกันที่เพจ Big Spray ก็ได้หรือสั่งสอบถามมินก็ได้นะคะหรือว่าเสิร์ชที่ Shopee ได้เลยนะคะของ Big Spray ค่ะคือทุกตัวใช้ง่ายมากมินทำเองจริงๆถึงจะดูแบบว่าอาจจะไม่ professional นะคะแต่ก็ทำเองแบบว่าเบื้องต้นให้รถสะอาดได้อ่ะค่ะทุกคนคือใครได้ลองแล้วจะติดใจยังไงไปลองสั่งซื้อกันมาใช้ดูนะคะวันนี้มินไปแล้วค่ะอีกตัวนึงนะคะลืมไปเลยที่ลืมไม่ได้นะคะตัวนี้คือครีมชาโมของ Big Spray นะคะเห็นมิ้นไปปั่นไกลๆซ้อมแทบทุกวันนะคะปั่นไปไป6ชั่วโมงไปกลับ12ชั่วโมงไม่เจ็บเป้าบ้างหรอคือตัวนี้เลยค่ะครีมชาโมตัวนี้จะไปลดอาการเสียดสีนะคะระหว่างน้องสาวน้องชายง่ามขาก้นของเรานะคะทำให้มันแบบว่ามีความสมูทขึ้นแล้วก็ไม่เสียดสีนั่นเองมันไม่ทำให้เราเจ็บแสบเป้าเวลาเราปั่นนะคะถ้าใครได้ลองอ่ะจะรู้เลยว่ามันโคตรคุ้มตัวนี้นะคะกระปุก100กรัม350บาทเนี่ยใช้ยาวๆครึ่งปีเลยค่ะคือใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ค่า PS อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมกับร่างกายน้องสาวน้องชายเรานะคะเขาคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะก็กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะทุกคนมันเป็นสารสกัดพวกน้ำมันธรรมชาตินะคะพวกอัลมอนด์ออยล์พวกทรีออยล์นะคะจากพวกชานะคะก็อยากให้ลองใช้มากค่ะถ้าลองใช้แล้วจะสนุกกับการปั่นมากขึ้นแล้วไม่ต้องทรมานแสบ
ถลอกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องที่ซีเรียสมากแล้วก็อยากให้ไปลองค่ะตัวนี้ครีมชาโมของ Big Spray 350บาทคุ้มเวอร์ไปลองนี่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเฟื่องสะอาดแบบเจ๋วแหววเฟรมนะคะจากที่แบบว่าโครนเต็มเลยล้อนี่สะอาดแบบตามที่มิ้นทำในคลิปเมื่อกี้แป๊บเดียวเท่านั้นโอ้ Big Spray เนรมิตจักรยานใหม่ให้เราแบบเลิฟเลย